รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำคำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน60ปีวัยอื่นสามารถดูได้เช่นเดียวกันแต่ต้องมีผู้ชมอย่างน้อย2คนขึ้นไปเพื่อป้องกันการประพฤติที่ไม่ถูกต้องโดยต้องดูอย่างมีวินัยในการรับชมและรายการนี้อาจจะมีคำหยาบคายบ้างเล็กน้อยหรือประพฤติไม่ถูกต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามจนจบและขออภัยผ่านมาณที่นี้ด้วยสวัสดีครับพบกับรายการสายโอนะครับเอพิโซดที่33แล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาทำการรีแอคชั่นซีรีส์ออกซิเจนเดอะซีรีส์เอพิโซดที่5แล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อจากเคสที่แล้วก็คือหลังจากที่ความสัมพันธ์ของกีต้ามันเหมือนห่างกันสักพักแล้วคราวนี้นะก็มาแบบเคก็เลยเหมือนแบบมาชิงเปิบอ่ะชิงเปิบเลยแบบชอบนะครับแต่จะเป็นเงินจุดๆเอาไว้ก่อนมันเป็นสคริปที่ทิ้งเอาไว้เพราะว่านางก็ใช้ช่องว่างที่โซโล่อ่ะไม่ได้มาโดนกีดกันแบบพ่อบ้างโดนคนจับตามองบ้างโดนนั่นบ้างบ้างตรงนั้นแหละคือเวลาเสียบแล้วก็หลังจากที่เข็มน่ะมาช่วยขิมน่ะขิมก็เออสบายใจขึ้นนิดนึงซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อก็ต้องไปชมใน Oxygen The Series เอพิโซดที่5กันนะครับพี่นะฮะที่มาโต๊ะพ่วงแรกก็คือLive TV เจ็ดไอ้พี่ YouTube กันครับเดี๋ยวไปชมกันเลยชอบเห็นราพี่นะชอบเห็นพี่มีความสุขร้านชงกาแฟชอบพี่สอนชอบทุกอย่างที่ทำชอบผมชอบพี่ครับผมหมายชอบพี่เก่งพี่ดูแลตัวเองได้ผมอยากเป็นแบบพี่บ้างขอบคุณนะครับพี่ว่าถ้าเคตั้งใจยังไงเคก็ทำได้เหมือนกันแหละครับปิดร้านกันโซ่มาอุ่นแก้วนะครับรักกันแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาครับน้ำหมดตู้เย็นเหลือแค่นี้นะครับน้ำหมดน่าจะไม่พอไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ทำให้ใหม่นะอีกอย่างร้านก็ไม่เป็นไรครับโอ้โหแล้ววันนี้ผมไปส่งกีตาร์นะผมไม่เกรงใจเลยเดี๋ยวคุณเล่าแบบมันพายเกลียวเกินพรุ่งนี้เราไปซื้อของกันผมจะยิงฉันไม่น่าจะแตะมันแตะยังไม่น่าเลยโซครับครับพี่ขอดูก่อนนะครับพี่ยังไม่รู้ว่าพี่จะว่างไหมลำบากเลยมันตลบจะปิดแฟนแล้วครับครับให้ผมโทรตามหาคนที่คุณรอให้ไหมครับอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมรอตรงนี้แหละเขาจะได้เห็นความพยายามของผมพี่ภูพี่มึงมารอทำงานมึงรอคุณก็สักพักนึงแล้วพี่คือผมจะมาชวนพี่ไปค่ายอาสาด้วยกันนะกูไม่ว่าเดี๋ยวพี่ภูพี่
่โกรธอะไรผมปะเนี่ยตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอะกลับละสภาพเดี๋ยวกลับไปพี่โซตามพี่มาแล้วครับเปล่าครับผมมาเรียกเซตมาใช้ไปค่ายกีตาร์ช่วยผมเรื่องนั้นได้ไหมโซก็เลือกเองสิครับโอเคแต่ผมเลือกไม่เป็นนะปกติที่ห้องจะมีแม่บ้านมาซื้อแต่หรอยิ่งโซก็หยิบเลยครับตะก้ามันฝากผมซื้อด้วยผมกลัวเลือกของไม่ดีไปมีตะก้าแล้วกีตาร์ช่วยผมเรื่องนั้นนะครับก็ได้ครับออนออนออนเดี๋ยวพี่ช่วยโซ่เลยออนเอาอะไรอ่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับขับรถกลับบ้านดีๆนะครับครับของกูหายที่ไหนวะอืมรวยเกินฮัลโหลครับโซครับโซเอาของใช้ที่ซื้อให้ก้าวมาไว้ในกระเป๋าพี่ทำไมครับก็ผมตั้งใจซื้อให้กีตาร์ไปใช้ที่ค่ายตั้งใจอืมครับว่าพี่จะไปถ้าไม่ไปผมโกรธนะไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน8โมงอืมในความฝันที่มีเธอกับฉันทุกๆช่วงเวลาที่เดินไปด้วยกันได้แสงดวงตะวันที่สองเรายืนอยู่ข้างกันยังทำให้มีความหมายหลังจากที่เราดูตอนช่วงแรกจบแล้วก็มันก็เหมือนแบบว่าโซโร่เมื่อคืนบันลังแล้วจ้านาก็เร่งสปีดจีบแล้วก็บอกว่าเอ้ยเอาของที่ก้าวมาใช้เล่เยอะเล่นางเยอะใช้เล่แบบการทั้งเคจัดการเคได้แต่ก็ไม่รู้ว่าเคจะเป็นไงต่อนะฮะแล้วก็สองก็คือจะใช้แล้วก็เลขที่สองคือเลขการใช้ก้ามเป็นตัวช่วยทั้งนี้จริงก้ามมันก็ไปก้ามเนี่ยมันก็เจ็บจากที่ภูมันไม่ทำอะไรเลยมันเงียบปิ๊บมันได้เงียบขนาดนั้นแบบไม่ว่าคือไม่อยากจะยุ่งมากซึ่งไม่รู้มีสาเหตุอะไรก็เลยใช้ชีพแล้วก็ใช้คิวเนี่ยบอกเออซื้อของให้หน่อยซื้อไม่เป็นให้บอกซื้อไม่เป็นซื้อได้ซื้อนี่เป็นก็บอกใช้กี่ซื้อให้ช่วยดูให้หน่อยดูให้แล้วก็ทำเป็นเปย์แล้วก็โอ้โหก็แรกแจกแข็งจริงไม่อยากพูดแล้วเจ็บคอเรื่องเราจะพีคกว่านี้แน่ซึ่งต้องไปดูกันในช่วงต่อไปนั่นเองจ้านะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยที่มาจาก YouTube เช่นเดียวอ
สนุกผู้หญิงก็มาไม่รู้อ่ะแต่โซก็งัดขบวนท่าไปรอพี่เขานะแต่ไม่รู้พี่เขาจะมาไหมพี่สวัสดีครับสวัสดีครับมาพอดีพี่ทำงานเสร็จทันนะครับมาแล้วกีตาร์มาตั้งคันเดียวกับผู้ชมนะมาแล้วโอเคครับครับเพื่อความเป็นระเบียบนะครับเราอยากขึ้นรถกันนะครับผมว่าคันที่2ธุริยาครับ3 4เวทบ้านแล้วก็คันที่5เป็นบริหารนะครับเอาผ้าเอาน้ำไปไว้หลังรถนะครับคณะใครกันน้ำมันแล้วจ๊ะนั่นไงทศกัณฐ์มาแล้วจ้าผมได้ยินเขาเรียกเด็กวิศวะให้ขึ้นรถแล้วอ่ะจะขึ้นรถกันไปขึ้นรถก่อนกินขนมไหมเอามาเยอะเลยไม่เป็นไรดีกว่าครับไอ้นี่มันก็ใจดีเกินผมไม่ได้ไปทะเลนานแล้วเนี่ยพี่กี่ไปมาล่าสุดเมื่อไหร่ครับพี่ก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับงั้นแสดงว่านานเหมือนกันงั้นเราไปถ่ายรูปกันนะเตรียมกล้องมาด้วยพี่ดูไหมไม่เป็นไรดีกว่าครับเคชื่อว่าถูกโอ้โหหลายเกินโหพี่ฟังเพลงนี้ด้วยเหรอโคตรชอบเนี่ยชอบโคตรพอเลยถ้าเคชอบเพลงก็ไปฟังเลยก็ได้นะครับรีเซ็ตมีไอ้คนอื่นใจแข็งจริงข้าวจำเล่เหลี่ยมไอ้ล่ะอันนี้มันล็อกนอกอันนี้มันล็อกข้างนอกด้วยไอ้เหี้ยอุ๊ยสอร์ทเอาไม่ได้ไปกูช่วยกูโอ้โหเพื่อนไม่ใช่เพื่อนขนาดนี้เลยเขารู้กันทั้งคณะแล้วมั้งกูรอจ้ะเอ้าเข้าห้องน้ำนานจนตกรถวิศวะเหรอครับเอ้ยไม่เป็นไรครับนี่รถเรือยางพวกผมยังว่างอยู่มานั่งด้วยกันได้เดี๋ยวดูแลอย่างดีเลยครับเออนี่กูก็น่าจะโอ้ยไปไม่ต้องเกรงใจคนกันเองอย่าดูแลอย่างดีไปอ
เซนแรงเดี๋ยวเดอะโซนี่พี่ไม่คิดบัญชีมาแสดงตัวดูฮวนหลอกให้พี่มาค่ายเพลงพอจังครับโซง่วงแล้วอ่ะนอนกันจิตโนตอรี่มันง่ายไปป่าวะง่ายตอนนี้หรือเปล่ากีตาร์นอนห้องเดียวกันกับผมนะครับแล้วเพื่อนพี่ล่ะครับแล้วพี่ขอย้ำอีกรอบนะคะว่าห้ามนอนข้ามคณะกระเด็ดค่ะเพราะว่าพี่ก็จองห้องไว้แล้วพอดีเช่นกันค่ะเร็วค่ะรีบขึ้นไปเก็บของค่ะพี่กีมันน่ามือมือสวยเมื่อกี้ผมไปเช็คมาแล้วอ่ะเขาจัดให้ผมนอนห้องเดียวกับพี่บังเอิญจังเห็นมีอะไรเขาให้แกเขาไงนี่แกกวนฉันหรออืมก็พี่ขิมไม่ยุ่งกับเข็มก่อนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆนะครับค่อยๆคุยกันหยุดคุณดูเข็มดิหาเงินเองได้นิดหน่อยเอาเงินไปซื้อรองเท้าเฉยเลยอ่ะเราไงอ่ะเงินเข็มป่ะเข็มไม่ทำอะไรก็ได้เข็มไม่ได้ขอตังค์ใครหน่อยตรงนี้อย่างนี้ใจเย็นๆนะมองในแง่ดีไว้คือรองเท้าตอนเนี้ยมันลดราคาอยู่วันนี้จาก 10,000 นึงอ่ะแค่ 8,000 เอง 8,000 ไหนแกบอกว่า 5,000 ไงลุงแล้วลุงมายุ่งอะไรด้วยเนี่ยนี่คุณฉันจะบอกอะไรให้นะไอ้รองเท้าคู่ละ 8,000 เนี่ยมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้นะต้องโง่ด้วยต้องอะไรต้องอะไรพูดดีๆนะพี่ขิมเขาตังค์ไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตเกาหลีเป็น 10,000 ไม่มีใครว่าเขาเลยเอาแล้วทำไมอ่ะขอโทษทีเถอะนะไอ้ห้องที่เช่าอยู่ทุกวันเนี้ยฉันก็เป็นคนจ่ายคนเดียวไม่พอใจใช่ปะถ้าแกไปทะเลาะกันอีกแล้วสไตล์เดิมเลยได้เข็มไปแน่ทะเลาะกันทีไรพรุ่งนี้ทุกทีเลยอยากให้ไปมากใช่ปะเข็มหายแล้วกูคิมอ้าวห้องนั่งออกไปจ้ะปฏิบัติการก็เริ่มขึ้นแล้วจากตอนนี้ปฏิบัติการจำกัดกำจัดเชยก็เริ่มขึ้นแล้วเมื่อกี้9เนี่ยก็คือจอมเร่เหมือนกันมันก็คือจอมเร่นะฮะมันก็มาเรียก็คือจอมเร่เนี่ยเหลี่ยมมันเยอะมันกัดคาบมันก็จะทำเก่งเหลี่ยมจริงจริงมันล็อกเคแล้วให้เพื่อให้เคเพื่อให้โซโล่ไปอีกคันหนึ่งไปกับพี่มิกี้นั่งไงไอ้กีนั่งแล้วก็เอาไอ้เคมาอยู่กับไอ้เพื่อนจุลยางนั่นจุลยางเนี่ยเพราะว่าเราไม่ชอบไงเออว่าซีจะตัดผลให้จิ้นกันอ่ะเพราะเคมันพอมาจิ้นกับโซโล่ไอ้ที่กีก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรอกรู้ป
ไป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 มึงไปไหนก็ไปไปถ้าโดนมามึงก็แบบแอบยิ้มนิดนึงเตอร์เด็กก็งงนะมันทีสตีไงวะแต่มันก็มีอุปสรรคอีกที่จอยสามารถจะหมดแคร์ได้กำจัดเคได้ก็คือเขาห้ามนอนข้ามคณะจ้าสุดปังมาเลยจ้าข้อดีก็มีข้อเสียก็ย่อมมีนะเพราะว่ามันกีดกันนิดนิดเลยนอนเพื่อนห้ามมีเพื่อนต่างคณะเนี่ยคือกับยากแต่ไม่ใช่ปัญหาจะเท่าไหร่นั่งนะซึ่งจะเป็นไงต่ออันนี้ก็ต้องไปดูในช่วงต่อไปแล้วก็เคมก็คุณพ่อก็อีกแล้วเดี๋ยวเคมก็จะออกจริงจังความให้ขิงกับอีกชอบป่วยอีกแล้วอาการป่วยสุดเพราะว่าปมรองเท้า 8,000 นะฮะ 8,000 แล้วก็มาทะเลาะกันปัดทุนเสร็จแล้วก็ใครจ่ายค่าเช่ามีหมอเพชรอยู่ก็เลยอุ้มโอเคซึ่งป่วยหนักกว่าเดิมแน่นอนซึ่งเป็นไงต่อก็ต้องไปดูกันช่วงที่3นะฮะครึ่งแรกแล้วนะฮะที่มาที่เดิมจ้าเป็นไงบ้างไม่ค่อยดีเนาะไม่ดีเลยว่ะค่าความดันต่ำกว่าค่ามาตรฐานระบบการทำงานของปอดผิดปกติไปเจอเรื่องอะไรหนักๆมาดิพอดีคุณขิมเขาทะเลาะกับน้องหนักว่าโรคนี้นะนอกจากจะต้องดูแลร่างกายแล้วสภาพจิตใจก็สำคัญนะเว้ยถ้ายิ่งเครียดอะอาการจะยิ่งหนักลงเครียดเฮียโคตรโชคดีห้องเราเมียแค่2คนเดี๋ยวเตียงนู้นนะเอาเตียงนี้ไปเลยได้ความรู้เฮ้ยอย่าซึมดิอยู่ในค่ายด้วยกันเดี๋ยวมึงก็เจอพี่เขาเรื่อยๆแล้วนะขอโทษนะครับพอดีห้องผมเต็มเขาเลยให้มานอนดวลกับดุริยางห้องนี้ยังว่างไหมครับไอโซมึงไปบอกเขาดีห้องเต็มแล้วจะได้นอนสบายสบายมึงก็ไปบอกเองดิก็ดูหน้าดูเขาจะได้ไม่ตื้อไงไป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 หน้าดูหัวหน้าดูเมียหน้าหน้าหยิบหี้ห้องนี้เต็มมีห้องโซเหรอครับกีตาร์เข้ามานอนได้แต่ไม่ได้มีแค่พี่นะครับได้ห้องแล้วใช่ไหมครับพี่กีเมื่อกี้ผมเดินขอทุกห้องบอกเต็มหมดเลยพี่กีครับเดี๋ยวพี่กีเข้ามานอนได้เลยครับห้องผมยังแค่2คนพอดีเชิญครับพี่กีครับทีดีเฮ้ยมีแล้วตามสบายเลยครับพี่กีผมไม่ต้องเครียดเดี๋ยวคืนนี้กูช่วยกันซีนมันให้ไว้ใจกูได้การซีนไอ้ก้าวซึมเหี้ยอะไรเนี่ยเล่าดีกว่าไม่ได้พี่เดี๋ยวผมต้องรีบกลับห้องไปช่วยกันซีนให้โซมันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนกูจากคณะบริหารเขาจะมากินกับมึงโดยเฉพาะเลยนะเว้ยเนี่ยเขาชอบตอนมึงเล่นดนตรีในงานดาวเดือนอะเมื่อกี้พี่ว่าอะไรนะเขาชอบมึงเล่นดนตรีในงานดาวเดือนหรอไม่ใช่พี่ก่อนหน้านั้นอะเพื่อนกูอยู่บริหารเขาอยากแดกเหล้ากับมึงพี่อยู่บริหารเหรองั้นพี่ก็ต้องรู้จักพี่ภูดิภูริเรียกปะใช่พี่คนนั้นแหละพี่เล่าเรื่องเขาให้ฟังหน่อยดิต้องเสียใครได้จริงๆครูมันเรียนจบแล้วนะเว้ยแต่มันพักการเรียนไปปีนึงเพราะว่ามีเรื่องชกต่อยคนในคณะก็เลยหลบไปแค่เรื่องชกต่อยคนอื่นก็ทําป่ะแล้วทําไมพี่ครูต้องโดนแอนตี้หนักกว่าคนอื่นก็มันไม่ใช่เรื่องชกต่อยธรรมดาไงมันเล่นคู่กรณีถึงตายนะเว้ยเฮ้ยแต่พอดีทางบ้านครูเส้นใหญ่ไงเรื่องก็เลยจบแค่พักการเรียน
พอมันกลับมาเนี่ยก็ไม่มีใครอยากยุ่งด้วยชวนเพื่อนต้องรู้ฉันต้องรู้นักสืบนักสืบกล้าเอาเพลงนี้อ่ะชิวไงพี่กีครับผมได้สบู่มาผมขอยืมใช้กับพี่ได้ไหมก็ได้ครับได้ครับยาสระผมก็ลืมอ่ะขอยืมด้วยนะครับไปซื้อดิไปซื้อดิไม่เป็นไรครับพี่เอามาเล่เยอะจริงๆนะมึงเดี๋ยวพี่ให้ยืมก็ได้ครับพี่กีใจดีจังไม่ดีไม่เย็นไม่เหมือนใครหรอกคุณแล้วคืนนี้พี่กีจะนอนเตียงไหนครับเดี๋ยวผมเอากระเป๋าไปวางไว้ให้นอนเตียงกูกีต้านอนกับผมใจเย็นเย็นเขาให้คะแนนเดียวกันนอนด้วยกันไม่ใช่หรอแล้วไงคืนนี้พี่กีจะนอนเตียงไหนครับรักสามเศร้าเราห้าคนเดี๋ยวนะมึงก็เลยหนีมานอนที่ห้องกูเนี่ยนะเชี่ยโคตรรักสามเศร้าเลยวะสามเศร้าเองวะรักสามเศร้าอะไรของมึงวะเอ้านี่มึงดูไม่ออกเหรอวะว่าไอ้เคมันพยายามจีบมึงอยู่ก็ไม่ใช่ว่าดูไม่ออกแต่จะให้ไล่ไปเลยก็คงไม่ใช่ปะวะทำไมหรือมึงคิดอะไรกับเคกูไม่ได้คิดแต่เขาเป็นน้องคณะกูแค่ไม่อยากทำร้ายจิตใจน้องเขาง ั้นกูว่ามึงควรไปบอกกับโซโล่ตรงๆว่ามึงชอบมันจะได้เลิกหึงมึงกับไอ้เคสักทีจะดีหรอวะไหนมึงบอกว่ามึงจริงจังกับน้องเขาไงวะนั่นมันก็ก่อนที่โซจะหายไปช่วงนึงปะวะทุกวันนี้กูยังไม่รู้เลยว่าช่วงนั้นโซเขาหายไปไหนแล้วมึงก็เลยเอาเรื่องนี้มาทำลายความรู้สึกดีๆที่มึงมีกับน้องเขามาตลอดเลยเนี่ยนะมึงเป็นคนเดียวเลยที่จะจบวงจรรักสามเศร้านี้ได้มึงจะทำอะไรอ่ะก็ทำซะจบวันนี้ซะแม่งจุดแดงผมยังติดต่อเข็มไม่ได้นะผมไปหาเขาที่ร้านมาเขาก็บอกว่าเข็มไม่ได้มาทำงานเนี่ยแต่อย่ามึงเครียดนะป่านนี้เขาอาจจะอยู่ที่บ้านเพื่อนสักคนก็ได้เดี๋ยวตังค์หมดก็กลับเองแหละวัยรุ่นก็งี้เนาะฉันไม่น่าพูดไปแบบนั้นเลยอ่ะฉันไม่รู้สาดนะนอนเฉยคงเบื่อแย่นี่ผมโหลดเกมมาให้เยอะแยะเลยขอบใจนะเฮ้ยคุณเกมเนี้ยฉันกับไอ้เข็มเคยเล่นด้วยกันด้วยแหละด่านไหนที่ไม่ผ่านนะก็ต้องเข็มช่วยอากาศดีนะมีสายรู้ด้วยสายนี้ไงสวยมากเลยคุณเห็นไหมเออเห็นชัดจริงด้วยเราได้เห็นได้ชัดรู้ถึงตอนเด็กๆ เลยอ่ะเมื่อตอนฉันเป็นเด็กนะฉันเคยท้าให้เข็มให้มันวิ่งแข่งกันถ้าใครวิ่งถึงสายลุงก่อนเนี่ยคนนั้นชนะแต่ว่ามันคงไม่มีอีกแล้วอ่ะเอ้าเย้คุณมีคนส่งรูปมาอัปเดตสงสัยเป็นรูปพี่กีกับโซโล่ตอนจูจีกันแน่เลยอ่ะชอบพี่อีกให้กูตายเลยดีกว่าเป็นอะไรเหรอคุณมีคนส่งมาฟ้องอ่ะเขาบอกว่าพี่กีกับโซโล่เลิกกันเฮ้ยได้ไงอ่ะคุณแล้วแบบนี้เหลือที่ฉันสร้างมา
ล่มแล้วฉันจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่ออะไรคุณเรียนใช้เป็นคนละไม้คนละมือนะคะแล้วเดี๋ยวตอนเที่ยงมารวมกันที่นี่นะพี่กี้อะไรกูบัดตาหัวทำไมเคมอยู่ตรงนี้ครับเขาให้ปีหนึ่งรวมกลุ่มการเก็บขยะไม่ใช่เหรอครับกลุ่มผมเต็มแล้วอีกอย่างผมอยากเก็บขยะกับพี่มากกว่ากลุ่มเต็มแล้วใช้มารยาโอ้ตีอย่างไรครับไม่เป็นไรครับเราไปเก็บขยะกันดีกว่าไม่คงจะไม่ได้ครับไม่พี่กำลังจะไปเก็บขยะกับโซโล่เขาอะพี่ดูสนใจเขามากเลยนะยังไม่ชัดเจนโอเคครับพี่จะพูดแค่ครั้งเดียวนะเคอย่าเสียเวลาเลยดีกว่าครับสำหรับพี่เคเป็นแค่น้องคณะคนหนึ่งเท่านั้นแล้วพี่ก็อยากให้เคคิดว่าพี่เป็นพี่คณะคนหนึ่งเหมือนกันครับไม่เป็นไรครับแต่ผมจะไม่ยอมแพ้หรอกเคคือไม่ยอมแพ้ด้วยนี่เลยมึงมาหากูเลยมึงทำถูกแล้วอย่าไม่สุดกูก็ไม่ได้อยากพูดแรงๆนะเว้ยถ้าน้องเขาไม่เข้าหาหนักนะกูเข้าใจเว้ยแต่เรื่องนี้จะโทษไอ้เคก็ไม่ถูกน้องมันคิดว่ามันยังมีหวังไงใช่กูก็มีถ้ามึงยังไม่ชัดเจนในตัวเองอะใครแม่งก็คิดว่ามีหวังกันทั้งนั้นแหละเฮ้ยตังก็ได้แล้วเลยที่ผ่านมากูไม่ชัดเจนขนาดนั้นเลยเหรอวะใช่มันไม่ใช่ว่ามึงยังไม่ชัดเจนเว้ยแต่มึงมันใจดีเกินไปมึงเห็นใครมันเข้าไปช่วยมึงอย่าว่าแต่ไอ้เคเลยแม้แต่โซโล่เองนะลึกๆอ่ะน้องมันก็คงมีระแวงบ้างว่าสิ่งที่มึงทำกับมันแกงระแวงใส่มันหมายถึงว่ามันเป็นคนพิเศษหรือเป็นแค่ความใจดีที่มีให้น้องคนนึงแล้วกูต้องชัดเจนขนาดไหนวะมึงอยากรู้จริงเหรองั้นมึงดูแล้วจำไว้ให้ดีต่อจากนี้คือความชัดเจนที่มึงควรต้องแสดงออก1 2 3มันต้องชัดเจนแบบนี้เฮ้ย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 มากไปมากไปมากไปหลังจากที่เราเนี่ยได้ดูช่วงที่3แล้วนะฮะถ้าเกิดแล้วก็เกิดวิกฤตการณ์แล้วรู้ว่าเนี่ยไอ้โรคที่เป็นเมื่อทิตเต้เฮปปี้แล้วที่พูดไปอ่ะหลักรายการไทยเวอร์เฮปปี้แล้วคือมันเป็นอาการที่มันหนักมันอาการที่ปวดทางตาคือปอดมันเหลือ50แล้วใช่ปะมันทำลายทางร่างกายเราไม่พอมันทำลายจิตใจเราอีกคือพูดง่ายๆว่าเราอย่าหาเรื่องเครียดคือพูดง่ายหมอเพชรต้องจัดการสารพัดวิธีการเพื่อไม่ให้ขิมป่วยอีกพอแต่พอพูดอะไรปุ๊บเช่นเกมก็ไม่พูดถึงเข็มอีกซึ่งทำให้ตัวเองเครียดเจ็บปวดหัวใจไปอีกแต่ไม่ได้ปวดหนักขนาดโอ้ยกูไม่ไหวกูไม่ไหวโอ้ยปวดแล้วก็แล้วก็ก้าวรู้ความจริงก้าวนักศึกน้อยก็คือนักศึกใหญ่คือรู้ความจริงว่าทำไมครูเนี่ยไม่มาก็คือพูดง่ายครูไม่อยากยุ่งกับใครไม่อยากมีปฏิสัมพันธ์กับใครพูดง่ายมันเป็นคดีต่อยชกต่อยร้ายแรงแล้วถ้าไม่ตัวเองหายไปดับไปปีนึงนะจ๊ะไปแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือมีสามแบบเลยสามช่วงใหญ่ๆแล้วก็ประเด็นสุดท้ายคืออันที่เคจะมาจอดแจกับกีแต่กีบอกว่าเอ้ยฉันไม่ชอบหรอก
คือพูดง่ายๆเขาว่าเขามีใจต่อโซโล่แต่ตัวเองไม่ชัดเจนเพื่อนเขาก็เลยต้องจัดการให้เออมึงมานี่มานี่มาหากูนี่มาหากูก็คือเขาก็เลยสร้างแบบทดสอบว่ามึงอ่ะเป็นคนใจดีเกินไปไปขนาดที่คนหนึ่งนั้นเป็นจุดๆว่ามันจะอยู่ในเชิงต่อไปหรือเปล่าไม่รู้เขาเลยต้องทำแบบทดสอบขึ้นมาเพื่อวัดจิตวิญญาณของโซโล่ว่าชอบจริงแล้วว่าความชัดเจนของกีไปแล้วว่ากีมึงจะไม่เอาคนอื่นเด็ดขาดนะฮะเพราะกีเป็นคนที่แบบไม่ชัดเจนเป็นคนใจดีเกินไปอ่ะมันต้องก็ใจดีเกินไปซึ่งเมื่อเราไปงานต่อนั้นเราต้องไปดูกันในช่วงสุดท้ายนั่นเองซึ่งพฤติกรรมของกีโซโล่กับกีนี่ต่างกันต่างกันนรกกับสวรรค์นั่นเองฮะอันนี้เดมจ้าต่อจากนี้คือความชัดเจนที่มึงควรต้องแสดงออก1 2 3มันต้องชัดเจนแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่เล่นเลยดุเกินดุดุดุปล่อยกูโดนของกูปล่อยมึงเข้าใจหรือยังว่าการแสดงออกของมึงกับน้องมันต่างกันขนาดไหนแล้วแบบนี้มึงจะไม่ให้คนอื่นเขาคิดว่าไม่มีโอกาสได้ไงวะมึงเข้าใจแล้วนะที่เหลือมันก็อยู่ที่มึงแล้วพวกมึงจะทำยังไงต่อโอ้ยใจเย็นมันยุ่งแล้วแม่งมาเลยใจเย็นนะครับโซเมื่อกี้เพื่อนพี่มันแกล้งโซเฉยๆครับแกล้งครับมันแกล้งให้โซเป็นแบบนี้เพื่อให้พี่ได้รู้ว่าเวลาโซแสดงออกกับพี่มันชัดเจนขนาดไหนทำไมอ่ะพอที่ผ่านมาพี่แสดงออกกับโซไม่ชัดเจนเลยทำให้มีคนเข้าหาพี่มาตลอดแต่หลังจากนี้พี่จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับคนเดียวกีตาร์ไม่ผิดหรอกที่ผ่านมาผมผิดเองที่อยู่ๆก็หายไปโดยไม่บอกซแต่หลังจากนี้ผมจะไม่หายไปไหนอีกแล้วนะครับผมจะคอยอยู่ข้างกีตาร์พองั้นกีตาร์เป็นของคนเดียวก็พอโอ้โหแสดงคำตั้งของกันหน้าแดงเพราะละกันเปล่าซะหน่อยครับจะมาเอานักกีตาร์หูก็แดงโซฉันไม่ชอบเหมือนแกเวลาเขินแล้วน่ารักคุณขิมอย่านะครับอย่าคุณขิมอย่าโอ๊ยทำอะไรของคุณเนี่ยปล่อยฉันนะผมไม่ปล่อยผมรู้ว่าคุณเครียดแต่เชื่อผมเถิดในชีวิตอ่ะยังมีเรื่องดีๆรอคุณอีกตั้งเยอะคุณชอบผู้ชายรักกันใช่ไหมผมยอมรับก็ได้ว่าผมชอบผู้ชายอ้าวแปลกเจ้าไม่ใช่หมอเพิร์ทเหรอไม่ใช่แต่เอาเป็นว่าถ้าคุณอยากรู้เรื่องผมกับเขามากกว่านี้คุณห้ามฆ่าตัวตายนะฮะฮะใครฆ่าตัวตายเอ้าก็เมื่อกี้คุณจะโดดอ่ะจะบ้าเหรอนี่เมื่อกี้เนี่ยฉันเห็นหนุ่มหล่อสองคนกับนู้ดฉันก็เลยชะโงกดูอยากรู้ว่าเขาเป็นแฟนกันหรือเปล่าแต่ว่าช่างมันเถอะโฟกัสเรื่องคุณดีกว่าตื่นเต้นอ่ะในที่สุดคุณก็ยอมรับสักทีนะว่าคุณน่ะชอบผู้ชายนับแต่อะไรบอกเพื่อนแป๊บเฮ้ยเดี๋ยวคุณพี่กี้ลืมของเหรอครับครับพอดีมันเย็นแล้วพี่ก็เลยมาเอายากันยุงครับพี่กี้กูนะครับจัดของกูจามเรื่องของกูพี่ว่าพี่พูดชัดแล้วนะครับทำไมอ่ะพอโซโล่ใช่ไหมมันดีกับผมตรงไหนวะอย่างน้อยโซโล่เขาจริงใจกว่าเคเยอะเลยแหละครับ
พี่หมายความว่าไงพี่รู้เรื่องหมดแล้วนะครับว่าที่บ้านเคไม่ได้เดือดร้อนแต่ที่ต้องโกหกเนี่ยเพราะอยากเข้าหาพี่ใช่ไหมครับเออก็ได้ใช่ครับโซโล่เขาไม่เคยโกหกเขาแสดงออกทุกอย่างมาด้วยความจริงใจแล้วพี่ก็ชอบคนจริงใจครับจริงใจนางมันดึงแบบดุแล้วนะอารมณ์คือคนใจดีที่มันดุมากกูเคยเจอความฝันที่มีเธอกับฉันทุกช่วงเวลาที่เดินไปด้วยกันใต้แสงดวงตะวันที่สองเรายืนอยู่ข้างกันยิ่งทำให้มีความหมายแต่ความเป็นจริงที่ตรงนี้ฉันไม่มีเธออยู่มันทำให้รู้ดีว่าฉันคิดถึงเธออยากกลับไปวันที่ฉันได้เจอภาพรอยยิ้มของเธอแค่เพียงเท่านี้ก็ดีแค่ไหนในฝันจะมีเธอนั่งนี่ก็ได้ครับพี่เดี๋ยวสำหรับเพลงต่อไปเนี่ยก็ขอให้เพื่อนผมเนี่ยได้ร้องเพลงหน่อยนะครับถึงมันจะร้องไม่เพราะมากแต่ว่ามันก็อยากร้องให้ใครบางคนคนที่ใจมีเพียงความว่างเปล่าเป็นหนังสือที่ไม่มีเรื่องราวใจดวงนี้ที่ใกล้จะตายจากใจที่ดูเก่าๆถ้าทำให้มีความหมายเยื่องกับแสงอาทิตย์นี้หน้าหนาวที่มาคอยเป็นไออุ่นยามเช้าทำให้ฉันไม่หนาวเกินไปเธอเข้าใจหรือเปล่าว่าเธอสำคัญแค่ไหนถ้าเธอจะถามว่ารักเธอเท่าไรฉันคงให้เธอได้แค่นี้คนคนนี้มีเธอเป็นลมหายใจถ้าเมื่อไรเธอหายไปนั้นฉันคงทรมานดึงขาดอากาศหายใจทำไมมีเธอคงไม่มีลมหายใจเธอจะรู้หรือเปล่าเธอน่าสำคัญมากมายแค่ไหนยังไงก็ต้องมีเธอ You're my oxygen You're my oxygenYou're my oxygen จำเป็นจะต้องมีเธอ You're my oxygen มึงไม่จัดดนตรียิ่งใหญ่ไปเลยเลยจัดทั้งคืนถึงป้าถึงแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับโซรู้ได้ไงครับว่าวันนี้วันเกิดพี่ผมแอบเปิดกระเป๋าตังกีตาร์ดูบัตรประชาชนคือเก่งโซกล้าบอกให้ทำจริงๆผมแค่จะดูว่ากีตาร์มีแฟนหรือยังกล้าบอกว่าถ้าคนที่มีแฟนก็จะเก็บรูปแฟนไว้ในกระเป๋าตังขอบคุณนะครับโซโซเป็นคนแรกที่ทำให้พี่ขนาดนี้ก็ขอบคุณครับคุณตาเดี๋ยวมือปิดหน้าสิเวลากีตาร์เขินแล้วน่ารักเขินอิ่มหมูแดงแล้วใครบอกล่ะครับว่าเวลาโซเขินกีตาร์หัวล้อผมเนาะหัวล้อโทษทีครับนายคนบ้าเวลาโซเขินอ่ะ
โซน่าเหมือนหมาเลยจะตายกล้าว่าผมกับกีตาร์มันยิ่งเลยผมไม่เคยมีความรักพี่ก็เหมือนกันครับเราสองคนชอบกันเราควรจะคบกันไหมเฮ้ยโซว่ามันไม่เร็วขนาดมันตรงไปแล้วตรงไปเกินเราอยากเข้าไปแฟนกันก็ได้แค่เป็นคนพิเศษของกันและกันก็พอคนพิเศษของกันและกันคนพิเศษคือคนเดียวที่ได้รับสิทธิ์ที่อยู่ใกล้เราผมเป็นคนพิเศษของกีตาร์และกีตาร์ก็เป็นคนพิเศษของผมแค่คนเดียวมากไปป้าคุณพี่เฮ้ยเอาให้กูรู้อีกแล้วเอาให้กูรู้อีกแล้วออนฟังมาเลยจ้าคุณพี่พี่ชอบโซนะผมก็ชอบยูต้าครับโอ้โหโอ้โหไฟไหม้แล้วอีกทีนไฟไหม้ได้หลังจากที่เราได้ดูตอนสุดท้ายจบไปนะจ๊ะเราก็เนี่ยคือพูดง่ายว่ากีกับโซโล่ก็จะพูดยังไงดีวะมันก็เหมือนแบบเข้ากันได้ดีอะไรดีอย่างงี้มันก็แบบดีไปหมดรู้พฤติกรรมรู้นิสัยกันมากขึ้นน่ะส่วนเคก็ต้องบ๊ายบายโดนกีทิ้งไปเลยนะมึงเป็นแค่พี่กับน้องกันมึงอย่ามาก้าวก่ายเพราะโซโล่มีข้อดีคือไม่โกหกมึงไงแต่มึงโกหกแต่มันก็จำเป็นปะวะแต่ว่ามึงมาทีหลังอ่ะก็ได้ป่ะมาทีหลังก็ได้อย่างนี้แหละนะจ๊ะกลับบ้านไปไปส่วนหมอเพชรก็เฉลยว่าตัวเองเป็นชอบผู้ชายแต่ว่าไม่รู้ยังไงอะเขาปล่อยตัวจุดๆไปก่อนจุดคือแล้วก็ที่เหลือมันก็จะเป็นประเด็นรองประเด็นหลักมันจะมีประมาณนี้นี้นะจ๊ะคือชอบกันจูบกันนะโหไอพีห้าเองมึงบางเรื่องเราจะจูบกันจะจบจะตอนจบเรื่องอ่ะมันยังไม่เอากันเลยเรื่องนี้มันจะเอากันตั้งแต่ EP 4 5แล้ว4ก็เอากันแล้วนะ5มึงจะเอากันอีกเหรอคงนี้มึงจะขนาดไหนวะต้องไปลุ้นกันในสัปดาห์หน้านะจ๊ะแล้วพวกผมจะมีสีเบียร์ได้ใหม่ในครั้งหน้าประวัตินี้สุดเลยครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีทีเซอร์สำหรับต่อไปไว้ให้แล้วเนอะไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้โหไม่ไงโซเป็นแบบนี้บ่อยเหรอครับบ่อยพี่ตอนเรียนก็ยังเคยใครปอกก็ไม่เย็นลงกูมีแต่พี่อ่ะที่จะช่วยมันได้ถ้าเกิดมีวิธีการที่ทำให้คนไข้เขากลับมาแข็งแรงแต่ต้องแลกกับการที่เขาก็จะมีชีวิตจะทำป่ะรอบ